นาสักการะนาตังพุทธังอธิบูชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอธิบูชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอธิบูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารัฐาเทพภูมิเทพลุกขเทพหรืออาสาเทพหรือเทพเจ้าในกามวจรภพหรือว่ารูปภพหรืออารูปภพที่ท่านเคารพนับถือเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งการที่มาจัดงานวันนี้ก็เนื่องจากว่ามาเสริมมาเปิดบุญบารมีประจำทุกวันอาทิตย์เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเพื่อที่เราบูชาท่านทั้งหลายที่กล่าวนำมาแล้วที่ได้อ่านบูชากับกองมหาภาพป่าของเราที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ต่อได้ประมาณ50กว่าล้านแล้วซึ่งตรงนี้ก็การที่ตั้งจิตอธิษฐานประการที่3เพื่อที่จะก้าวต่อไปนั่นก็คือขอกระถิ่นประจำปีนี้ให้ได้เชิญเข้าเกิน100ล้านขึ้นไปก็เลยมาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามีสรรพกำลังอันมากมายมหาศาลหรือว่าทิพย์จะกำลังอันมหัศจรรย์ซึ่งเกิดจากบุญบารมีที่ท่านแต่ละท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตยาวมาจนกระทั่งวันนี้ให้มีกำลังกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์ปีใหม่หรือปีต่อไปอย่าได้มีโรคภัยให้เจ็บเปลี่ยนประการที่หนึ่งประการที่สองเพื่อให้บรรลุถึงสัพพะกำลังที่อยู่นอกกายลูกหลานหรือบริวารก็ขอให้อยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองว่านอนสอนง่ายมีประการที่สองสัพพะกำลังประการที่สองประการที่สามลูกหลานหรือบริวารของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันให้เจริญสายใจบารมีให้เจริญคนดีในชีวิตคนคายคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่าได้พบอย่าได้เจอให้พลาดแล้วถึงเจอแล้วอย่าได้มีกำลังทำลายหลักฐานเราเพราะฉะนั้นเรื่องของภายนอกธุรกิจหน้าที่การงานแก้แหวนเงินทองต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ให้ไหลมาเทมาที่ได้มาแล้วก็ให้พ่อคูณพ่อเงินก็ได้เรื่อยอย่าได้เป็นที่มาให้เป็นสมบัติขอบคุณเรื่อยๆสิ่งใดที่ได้มาแล้วด้วยความชอบธรรมก็ขอให้ยังคงอยู่หรือมอบเงินขอบคุณขึ้นเรื่อยๆสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในอาคตอนาคตอันไกลโพ้นก็ให้มาเร็วๆด่วนอัศจรรย์ด้วยเดชแห่งบุญบารมีจะมีกำลังในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราไปอัพพอร์ตพร้อมกันครับ
แต่พออาจารย์ท่านเด่นมันจะจังความคนนี้จะต้องครับเดี๋ยวบรรยายทำก่อนนะแล้วให้ท่านถวายครับเดี๋ยวให้รับก่อนเอาเลยเอาเลยจะได้อะไรก็ถือเอาเลยครับนั่นแหละคือกำลังของเราที่จะสร้างกฐินได้สร้างคุณงามความดีได้ดูแลบิดามารดาหรือว่าลูกหลานบริวารหรือสังคมที่มีความสุขได้ขอให้มีกำลังเถิดดูแลอัตภาพของตนเองให้มีความสุขได้อย่างล้นเหลือขอให้มีกำลังเถิดคือจะสร้างพระใหญ่ให้สำเร็จการสร้างพระใหญ่นั้นไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ง่ายเป็นเรื่องของเรื่องของเทวดาช่วยด้วยนะครับคือว่าเทวฤทธิ์ต้องช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยมนุษย์ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ความประสบหรือความสุขภาพทั้งหลายก็จะอุดหนุนไม่ต่อต้านให้ทรงพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยของเราที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการมาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่เราสถาคือเจริญพุทธนครแห่งนี้มีขุมทรัพย์อันมหึมาขุมทรัพย์ในภาคคิดในทางโลกวิญญาณซึ่งมีข้อคุณธรรมแม่ทำสร้อยแม่นางบนเงินของคุณดำคำมินปูนาคาและทีปูนิสีเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นจะเป็นมหาราชิกาก็ดีดาวดึงก็ดียามาฤทธิ์นิมมานาวดีปาลมิสวดีก็ดีหรือแม้แต่พรหมโลกทั้งหลายเข้ามาประชุมกันณสถานที่ตรงนี้นั้นการเปิดบุญบารมีในวันนี้จะเป็นการเปิดตัวของกฐินว่าเราจะกำหนดวันไหนที่เริ่มเปิดจักรวาลเปิดเทพเปิดโลกวิญญาณเปิดบุญที่เราทำไปนี้จะส่งผลบุญที่เราทำไปนี้จะส่งผลในอนาคตการและปัจจุบันการให้รวดเร็วให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรได้เร็วให้ถึงญาติได้เร็วให้ถึงสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนได้เร็วให้เหนี่ยวนำซึ่งบุญที่เราทำไปแล้วให้เกิดผลในชาติปัจจุบันนั้นอันยิ่งใหญ่ให้เร็วทันใจตอบสนองให้เร็วทันใจเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยนอกจากพลังจิตอันบริสุทธิ์มีแต่ความศรัทธามีแต่ความใสถูกของด้วยแรงศรัทธาต่อการสร้างบุญใหญ่แต่ว่าบางครั้งเรายังมีสิ่งที่เป็นวิบากกรรมที่เสมออยู่ให้เกิดความทุกข์ทางกายทางใจอยู่คอยตะกอนสรรพกำลังของเราอยู่ตลอดก็เลยได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ที่ได้มาแต่ละที่แต่ละที่ตามบุญวาสนาที่ได้มานั้นประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของขวัญฟ้าเชิญมาเลยนะครับอันนี้ก็คือขวัญฟ้าที่ได้มาจากญาติฝั่งท่านหนึ่งที่อำเภอคอนสารเอามาให้ซึ่งขวัญฟ้าตัวนี้ปีที่แล้วเมื่อก่อนที่จะได้มาประมาณ1ปีเมื่อ3ปีที่แล้วได้ไปที่เมืองเชียงตุงทางพม่าตอนเหนือมันมีเมืองเชียงตุงเมืองลาแล้วก็เมืองชิงลุงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศพม่าตรงนั้นเดินทางไปพักวันหนึ่งไปพักอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพอพรุ่งนี้เช้าจะได้เดินทางเข้าสู่ประเทศพม่าทางอำเภอแม่สายวันคืนที่พักอยู่เพื่อรอพรุ่งนี้เช้าอยู่ฝนก็ตกลงมาพรำพรำในตอนเย็นปรากฏว่าฟ้าคำรามคือต้องกับปนาฟ้าผ่าเสียงสนั่นหวั่นไหวทั่วไปทั่วเมืองแม่สายแห่งนั้นดวงไฟดวงใหญ่ตกลงจากฟ้าฟ้าวิ่งไปดังถนนผู้คนที่รับประทานอาหารอยู่เห็นมากมายเป็นแสง
สีส้มบวกกับสีเหลืองสีขาวหลายๆสีแพร่ไปปากวิ่งไปตามถนนทุกคนตกใจเหมือนกับวงล้อไฟที่ตกจากฟ้าฟ้าลงมาหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของอสูรตนหนึ่งเทพอสูรตนหนึ่งคือพญามีเท้าพันตาพญาอสุราตาทิพย์อสุราตาทิพย์แล้วก็อสูรพันตาอสุราตาทิพย์เป็นผู้ครองขวานอันนี้เอาไว้เมื่อพระอดีตกาลการเดินทางไปครั้งนี้เราจะผ่านเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเรียกว่าเมืองพญาซึ่งเหนือจากพม่าขึ้นไปเหนือจากเมืองไปสู่ผ่านเมืองพญาเมืองพญาตรงนี้จะมีฟ้าผ่าอยู่เป็นประจำแม้ตอนกลางวันไม่มีฝนฟ้าขนองก็ยังผ่าฝนตายหลายหลายทีแล้วไม่ทราบสาเหตุอันนี้คือความอัศจรรย์ของเมืองนี้ก็เลยผ่านเมืองนั้นไปก็รู้ว่าขุมทรัพย์ของท้าวเวสสุวรรณสุวรรณอยู่ที่นี่เองซึ่งมีอสูรพันตาอสุราเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนี้ซึ่งมีมากมีขวัญเป็นอาวุธอสูรพันตานั้นมีตาที่ทำล้ำเลิศมองเห็นด้วยที่ก็จะถูกเป็นอำนาจแห่งเทวริสแต่เป็นเทพแห่งอสูรแห่งยักษ์ขุนพันทั้งหลายส่วนอสุราเฝ้าทรัพย์ก็เป็นก็สองตัวนี้แหละที่เฝ้าทรัพย์มากมายมหาศาลอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าผ่านไปนักศึกษาทางพม่ามาศึกษาดูงานที่เมืองนี้บางครั้งก็อยู่ดีๆฟ้าก็ผ่าหรือแม้แต่ฝนฟ้าขนองหรือไม่ขนองก็ตามถ้าจะผ่าอยู่เป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนสันนิษฐานนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจจะมีแร่ประเภทหนึ่งอยู่ในดินหรือบริเวณนั้นจริงๆแล้วดูในทางคิดแล้วเป็นเรื่องของเมืองพญาพญาก็คือพญายักษ์เมืองของพญายักษ์ถ้าท่านผ่านไปแล้วนั้นท่านจะได้ยินคำว่าเมืองนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็มีต่อมาเราก็ได้ขวัญอันนี้มีต่อมาให้อันนี้สำหรับญาติธรรมทั้งหลายที่นับถือท่านเวสสุวรรณคือท้าวมหาราชโอ้จะทำทิศเหนือหรือว่าท่านท้าวกุเวนเป็นผู้ดูแลขุมทรัพย์เรื่องนี้เรื่องยศตำแหน่งเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศให้มีอานุภาพที่เหมือนกับขวัญฟ้าเล่มนี้เพราะฉะนั้นขวัญอันนี้เหมาะสำหรับญาติธรรมผู้ใจบุญผู้มีใจใสศรัทธาต่อองค์พระยาโชคูแต่มีปัญหาอุปสรรคมากในเรื่องของยศตำแหน่งมีปัญหาเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศมากมักถูกให้ลายป้ายสีบ่อยๆเพราะฉะนั้นให้อาชีพการกิจขันขวาตอนนี้นะครับศัตรูหมู่มันทั้งหลายจะไม่ได้มาขจรท่านหรือมาขจรก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชที่จะทำลายราคาเรามีความหมายอย่างนั้นครับอันสภาวะที่เป็นอย่างนั้นส่วนอสุราตาทิพย์นั้นมีตาทิพย์อันล้ำเลิศการที่จะเห็นการเห็นช่องทางในการขึ้นจากเข้าสู่ตำแหน่งเหล่านั้นให้ปรากฏอย่างอัศจรรย์การได้มองเห็นช่องทางที่จะไปสู่ความเจริญในเรื่องของสัตว์ใหญ่ๆยศใหญ่ๆชื่อเสียงใหญ่ๆนั้นขอให้เห็นด้วยกันอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นก็บอกว่าพี่น้องว่าขวัญเล่มนี้เป็นของพิเศษประจำกายซึ่งอสูรพันอสูรพันตาอสุราเฝ้าทรัพย์มอบให้นะครับว่าจะสร้างพระใหญ่ในภาคหน้าให้เอาไว้ประจำกายเพราะว่าการที่จะสร้างพระใหญ่นั้นต้องอาศัยคนมียศตำแหน่งด้วยมาช่วยเราคนมียศมีตำแหน่งในภาคมนุษย์เป็นคนเป็นสายเยาวรมีของท่านยังมีเยอะที่จะก้าวเข้าสู่ยศตำแหน่งถึงบางครั้งเขายังไม่มียศบางครั้งเขายังไม่ถึงตำแหน่งเหล่านั้นเมื่อได้เปิดพระคาถาเปิดดูไปแล้วให้ก้าวถึงซึ่งยศตำแหน่งนั้นก็ไปนำพาบริวารหรือใช้ยศตำแหน่งเหล่านั้นมาช่วยสร้างใหญ่ก็แค่อยากจะเสร็จเอง
ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ครับหลังจากนั้นมาเราก็ได้ยติธรรมแล้วคนสารมามอบให้แต่ภาพที่หนูมีไม่ได้ถือมานานไม่ได้ถือมานานแล้วส่วนอันที่สองนะครับอันที่สองอันเชิญจับลงมานะครับจับลงมาเลยอันนี้จากของนารายนะครับอันนี้ก็จากนารายอันนี้เทพนารายเป็นเทพที่ภูมิที่เป็นเคารพนับถือนะครับที่เป็นเคารพนับถืออันนี้ก็เช่นเดียวกันในจริงๆแล้วในใบมือที่เป็นรูปใบโพนั้นก็มีจักรเพชรอยู่แล้วแต่ว่าภูมินารายนะครับที่มีสี่คอที่ในสถานเกิดตัวนับโพนในครั้งที่ยังร้อนนะตั้งได้ที่นี่เพราะว่าที่แดนอันนี้เป็นไปด้วยคำสาปเป็นไปด้วยร้อนเพราะมีการที่ต่อต้านมากกว่าเพราะฉะนั้นองค์นารายก็เป็นองค์หนึ่งที่เคารพที่มาคอยปกป้องเสมอเยอะจะวิปลาสไปตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วตั้งแต่เมืองนี้ถูกสาปตั้งแต่เมืองนี้ถูกปิดนั้นด้วยอำนาจขบะชาอะไรกล้าไม่มีใครเลยที่จะมาขุดไม่มีใครเลยที่จะมาอยู่ได้เกิน3เดือนวิปริตไปก็มีเป็นบ้าไปก็มีหรือเห็นนี่ไปกิจแตกภาพขันแตกไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็อยู่ในวิสัยของมนุษย์เหล่านั้นด้วยที่มีองค์หนึ่งที่คอยคอยรักษาเมื่อข้าพเจ้ามาปฏิบัติตรงนี้ก็ดีอาถรรพ์และอาถรรพ์ต่างก็อย่าได้บังเกิดขึ้นขอองค์นารายณ์ที่ทรงฤทธิ์ทรงปกป้องข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก็เราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนดินมืดเดือนหงายเราอยู่คนเดียวกลางป่าเขาทั้งงูทั้งงูใหญ่ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ่งที่ไร้ตัวตนสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจรู้ว่าจะเกิดอันตรายต่อเราหรือไม่ก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราให้ปกปักรักษาองค์นารายณ์ท่านก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยพอหลังจากนั้นมันไม่กี่ปีดูเหมือนไม่จะกินที่แล้วมีคนเอาจักรนี้มาให้แต่จริงจักรมันมีอยู่ในมือที่มีรูปใบโพอยู่แล้วเวลาส่งกระแสจิตไปจากแก้วตรงนี้จากเพชรตรงนี้จะหมุนไปจะหมุนไปข้างหน้าโดยไร้ผู้ต่อต้านไม่การเปิดบุญบารมีก็ดีเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าผู้มีอำนาจฤทธิ์เดชในทางทิศนั้นขัดขวางไม่ให้ญาติธรรมสู่ความเจริญหรือความสำเร็จจากเพชรนี้จะออกไปแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางในประเทศที่ต้องใช้เวลาอันน้อยนิดเดินทางไปต่างประเทศบางครั้งอยู่ในท่ามกลางอากาศที่แปรปรวนก็ส่งกระแสจิตให้พลังจิตอำนาจจิตจับตัวนี้ให้ไปเพื่อไปสานขั้วจักรวาลหมุนไปตามอากาศท่าอากาศที่จะวนเรียแปรปรวนในบนอากาศที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบหรืออะไรต่างๆที่ผิดสุดวิสัยที่มนุษย์จะเข้าใจหรือป้องกันได้ในท่ามกลางความปวดเดือดปวนของสภาวะแห่งอากาศธาตุเหล่านั้นก็อย่าได้มีปัญหาประสาทจากแก้วนี้ให้ขยายใหญ่เท่ากับอนูของอากาศเท่ากับอนูหรือปริมาณของพวกเหล่ามารทั้งหลายที่จะคอยเอาชีวิตอยู่บนน้ำก็ดีบนลวดหยาดก็ดีไปเพราะนั้นไปไหนก็ต้องปลอดภัยตลอดอธิษฐานนี้ตลอดให้ปลอดภัยนี่คือเรื่องของจักรแต่ก่อนไม่ได้ใช้เหล่านี้แต่ตอนนี้เริ่มมีเป็นรูปธรรมแล้วแต่ก่อนที่จะนำมาทำเป็นนิ้วมือรูปใบโพนี้พอต่อมาสิ่งต่อมาก็คือเรื่องของตรีสูงขององค์สิวะเทพองค์สิวะเทพนี้เคยมาประทานพระคาถาคำว่าอาริโยให้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็น4-5 ปีก่อนนั้นก็ได้คาถาโมตโกยาจะถามไปก็ได้เจอญาติธรรมมากมายแต่ยังไม่มีอาริโยแล้วก็การรับพลังแห่ง
ศิวเทพเทพตรงนี้ก็เช่นกันที่มีปลายสีม่วงมีงูพันคอนี้ก็เช่นกันก็ทำให้เราถึงกับเรียกว่าแทบรับพลังตรงนี้ไม่ได้ต้องไหว้พอมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยพระอริยเจ้าในโลกทิพย์ในแดนทิพย์ที่เราเคารพนับถืออยู่องค์หนึ่งก็คือหลวงปู่พระภูเทพโลกุดรนะครับซึ่งอยู่ท่าวัวแดงซึ่งสร้างสัญจรไปมาในดินแดนต่างๆทำลูกศิษย์ลูกหาหรือสายใหญ่บารมีทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะช่วยได้พอหลังนึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลังฤาษีพวกนั้นก็ค่อยหายสาบสูญไปมีคาถาคำว่าอริโยบอกว่าในการท่องเที่ยวไปในดินแดนต่างๆต่างศาสนาก็ดีต่างความเห็นก็ดีกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีก็ดูในที่ต่างๆในประเทศต่างๆนั้นเต็มไปด้วยภาพอันตรายเต็มไปด้วยความมีโชคหรือความอับโชคใดๆการที่ท่านจะท่องไปนั้นควรที่จะมีพลังพิเศษป้องกันด้วยนั่นคืออริโยก็ประทานอันนี้ให้แต่นี้เป็นเรื่องของใหม่ไม่ใช่ของเก่าของจริงๆแล้วอยู่ในภาคทิพย์ทั้งหมดเลยอยู่ในกิจทั้งหมดของจริงๆอยู่ในภาคทิพย์ทั้งหมดแล้วอยู่ในใจทั้งหมดแล้วนึกอะไรนึกได้ก็ถือได้นึกปล่อยวางก็ปล่อยวางนึกไปใช้พลังจิตก็ใช้ได้อันนี้ก็คือของพลังสิบประเทศนะครับที่ได้ท่านตรงนี้นั้นมาทางพระอาจารย์ธนาดินแล้วก็มีโอกาสพอได้ตัวนี้ไปพอได้หลังจากอริโยมาอีก2ปีต่อมาก็มีโอกาสได้ไปที่เขาหิมาลัยที่ตอนเหนือของประเทศอินเดียไปที่เขาหิมาลัยไปที่ซิมล่าอย่างเช่นที่ได้อธิบายขยายความให้ญาติฟังทำได้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วในการไปเปิดบารมีส่งลูกหลานที่ไปเรียนต่อที่โอ๊กแลนด์นะครับที่ซิมล่าแล้วก็ได้เห็นพระคาถาเจ็ดตัวซึ่งได้มาก่อนหน้านี้แล้วคำว่าอริโยด้วยแล้วกลับมาบอกว่าการที่จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆหรือญาติผ่านบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรที่มีความพยาบาทมากเราไปขอร้องขอขมากรรมอโหสิกรรมให้เขาเถิดเขากลับว่ายุ่งอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะมายุ่งบางครั้งก็จะทำร้ายเราก็มีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งพลังพิเศษช่วยต่างๆนี้ด้วยในที่ต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่อยากยุ่งแต่เขาเหล่านั้นคือญาติธรรมของเราเขาเหล่านั้นคือสายใยบารมีของเราแต่ท่านจะปกปิดติดรอนเขาไปทำใหม่มันเป็นบาปเมื่อไม่ยอมเขาก็จะทำร้ายเราแต่ว่าเราต้องมีพลังพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยในสิ่งเหล่านี้ป้องกันด้วยถ้าไม่มีอะไรช่วยก็เสียเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของตรีสูมีพลังพิเศษตรงนี้แล้วบวชคาถาอริโยด้วยต่อไปเรื่องต่อไปคือเรื่องของแก้วสีน้ำเงินสองดวงเลยแก้วสีน้ำเงินมณีสีน้ำเงินที่อยู่ได้ตรงนี้อยู่ใต้ตรงนี้ทั้งสองดวงดวงใหญ่เป็นของใหม่ที่ญาติธรรมมอบให้ถวายดวงกับอันดวงอีกเล็กเป็นของได้จากที่นี่มันได้จากที่นี่วางไว้เราได้ทั้งของจากที่นี่จากมาอาธิษฐานจิตทุกครั้งเวลาไปที่ใดก็ตามไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆอาจารย์ทำไมมีไม่เหนื่อยหรืออาจารย์ทำไมไปอย่างนั้นไปอย่างนี้หรือไม่เหนื่อยหรือไงผู้คนก็มากมายอย่าว่าแต่ผู้คนเลยทั้งโลกวิญญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราก็มาเพิ่มพลังอยู่ที่นี่เพราะนั้นพลังของแก้วไตรยสิทธิ์ที่เป็นอยู่ในครอบแก้วนั้นได้จากฝ่าพระหัตถ์ของหลวงพ่อทันใจองค์ที่อยู่ตรงนี้ของหลวงพ่อทันใจนี้นะครับฝ่าพระหัตถ์เกิดขึ้นแล้วก็ประทานมาคืออยู่ที่นี่มันจะวางครั้งหนึ่งจะมีของต่างๆขึ้นมาให้เห็นครั้งหนึ่งบางครั้งกลับมาโดยเห็นโดยตัวเองก็มีสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตัวเองและภาพคิด
แก้วเรารู้แต่ก่อนถ้าคนฆ่าบ้านนี้คนอยู่ที่สถานที่แห่งนี้จะเก่าแต่ก่อนหรือว่าปัจจุบันก็ดีมักจะได้เสด็จเป็นรัศมีสีแสงเสด็จของพระองค์เป็นประจำเป็นตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ถึงเวลาที่จะขึ้นมาและแก้วอันปริเป็นบริวารมากมายแก้วอันเป็นบริวารมากมายจะขึ้นมาไอ้แก้วนี้คล้ายกับเป็นแก้วสารพัดนึกแม้แต่ลูกปัดก็มีแม้แต่ลูกปัดหรืออะไรต่างๆที่ไม่ได้เกียรไนก็มีเป็นสีม่วงส่วนมากจะเป็นสีม่วงที่อยู่สถานที่แห่งนี้ขึ้นรูปบนดินบ้างอะไรต่างๆบ้างหรือเครื่องใช้อื่นๆก็มีขึ้นเห็นอยู่ตรงนี้เวลาจะขึ้นมาให้เห็นก็เห็นแต่เป็นดวงไฟดวงแก้วใสๆลอยอยู่ในอากาศนั้นก็มีเยอะคนเลยเจอเยอะมีหลายรูปนะครับมีหลายรูปมีประเภทนี้ก็คือแก้วสลับพันนึกกับประสาทตรงนี้เวลาเราไปที่ใดเวลาเราไปที่ใดก็จะเสด็จไปก่อนเหมือนกันอีกวงหนึ่งเข้ามาเลยแก้วสีเหลืองแก้วสีเหลืองออกอันนี้แม่ทิ้งแก้วมีโชคไปแล้วจะมีโชคสีเหลืองออกอันนี้สีเหลืองออกอยู่ในนั้นเด็กอีกแก้วหนึ่งมีอีกคู่หนึ่งมาสีเหลืองแก้ววงนี้จะเป็นแก้วสารพัดนั่งคู่บาลานีมหิตมณีอุณณิสานะครับอยู่ที่นี่องค์นี้จะอยู่ที่นี่อันนี้จะเปลี่ยนไปได้เกือบสีทีเดียวนะครับอันนั้นมีแต่ตลับอันนี้ของอยู่ของกินอยู่ที่นี่อยู่กับผมเลยอันนี้มันจะเอาไปตลอดเอาไปประจำกายตลอดไปต่างประเทศไปดินแดนลี้ลับมหัศจรรย์ต่างศาสนาบ้างต่างเชื้อชาติหรือว่าโลกวิญญาณที่มหัศจรรย์เหล่านั้นก็จะเอาไปตลอดนะครับเอาไปตลอดเลยไปที่ไหนก็ตามเพราะว่านี้ล้างหรือว่าป้องกันได้หรือว่าเป็นเบิกทางเป็นมีพลังมากที่สุดนะครับเป็นอาวุธประจำกายเป็นแก้วที่มณีอันนี้จะถ้ามีมณีนี้ขึ้นทุกอย่างก็จะขึ้นมาหมดอันนี้เป็นถ้าจะพูดไปถ้าเป็นมหาชนถ้าเป็นหัวหน้าเขานะครับเป็นหัวหน้าแก้วอยู่จะมีพลังใหญ่ได้พลังเล็กได้นะครับใหญ่ได้เล็กได้อยู่ตลอดไปในที่ต่างแม้การตรวจในคอมพิวเตอร์นะจะในเครื่องบินก่อนที่ขึ้นเครื่องบินเอาสแกนอะไรต่างๆก็ไม่ส่งพลังถึงคอมพิวเตอร์ว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีสะท้อนพลังเหล่านั้นเกิดพลังเหล่านั้นอันนี้คือพลังแห่งธาตุกายสิทธิ์ต่างๆไม้เท้าที่ตายไปที่เป็นที่อยู่ข้างล่างท่านก็คงรู้แล้วมาจากหรือที่สี่ท่านก็เพราะว่าได้อธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็อีกเยอะแยะเลยพระขันมาแล้วประชาขานี้ก็เช่นเดียวกันพระขันนี้โอ้ตั้งแต่ตกมาสมัยอายุทยาครอบครองไม่ได้เอามาคนไหนก็เติบสู่หลายทอดแล้วจะใช้เป็นพระขันก็ได้จะใช้เป็นหอต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูก็ได้จะใช้เป็นกวนก็ได้นะครับเป็นของโบราณไปอยู่กับพระเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ไปอยู่กับพระผู้ดงองค์หนึ่งอยู่แถวๆเขาใหญ่ท่านก็ครองไม่ได้ไปอยู่กับโยมคนหนึ่งก็ครองไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนพอมาอยู่กับผมผมว่าผมไม่ถือศาสตราหรอกผมจะขอใช้จิตล้วนไม่มีพลังพิเศษเหล่านี้ผมจะขอใช้จิตอันบริสุทธิ์ล้วนในการช่วยเหลือผู้คนแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอาวุธอะไรมันก็มาก็ได้กันเล่นผมใช้จนบางทีมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งท่าต่างๆเป็นของพิเศษเหมือนกันบางทีจะใช้กิจล้วนก็มีตอนแรกตั้งใจไว้อย่างนั้นแหละการที่ท่องเที่ยวเปิดบุญต่างๆแต่เอาไปเอามาเมื่อไม่มีอาวุธพลังกิจล้วนหรือจะถ้าไม่มีพลังพิเศษอื่นช่วยถ้าไปเจอคู่กรรมคู่เวรเจอคนไม่ศรัทธาเจอคนให้ร้ายป้ายสีเจอคนที่เอาของฝากที่ไม่อยากได้เอาให้อย่างเช่นลูกระเบิดฝากไปนะอาจารย์เดี๋ยวนี้เราไม่รู้นะครับหรือว่าอะไรถูกลวดมาอย่างนี้มันก็ไม่แน่นะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นถ้าเจอของฝากที่ไม่อยากได้
พราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เป็นอำนาจเหนือพลังที่มหัศจรรย์เหล่านั้นมีไว้ป้ายต่างๆการเอาไว้ดีกว่านะครับการเอาไว้ดีกว่าถึงเวลาที่เราจะบรรลุถึงสุขความสุขยติธรรมทั้งหลายอาวุธพิเศษเหล่านี้จะแต่ขยายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธเป็นหลายๆโกรธตามกำลังผู้ที่ศรัทธาในเราถ้าญาติธรรมมีเจ้ากรรมนายเวรหรือว่ามีเทวบุตรมารที่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าเราทำให้เราเจ็บปวดอยู่เป็นประจำทำให้เราอับโชคอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นอาวุธสรรพสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยในญาติธรรมของเราได้เหมือนกันอาจจะมีผลแต่ว่าถ้าทำบางครั้งก็สามารถที่จะโน้มนำเข้าสู่กายเข้าสู่ใจได้เหมือนกันแต่ก่อนใช้แต่มือสามนิ้วนี่แหละไม่มีอะไรใช้มือสามนิ้วอันทรงพลังอันนี้ใช้จิตกับมือสามนิ้วนี่เองแต่ต่อมามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นก็มีพลังในตัวพลังธาตุกายสิ่งเหล่านี้มีเทพธิดารักษามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาแล้วก็ต่อมาก็คือแหวนของจักรวาลนี้ก็เช่นเดียวกันชี้ไปบางคนบอกขี้หัวให้หน่อยอาจารย์ขี้หัวให้หน่อยเพิ่มพลังให้หน่อยบางคนนะครับแล้วบอกแก้วเสร็จจะมีพลังอะไรที่ปิดก็ขอให้เปิดอะไรที่ปิดอยู่ปิดกันปิดตาที่สามไว้ให้เปิดนะครับเปิดให้เห็นด้วยปัญญาญาแสงสว่างเกิดขึ้นคิดอะไรบางคนมาถามว่าหนูจะทำอาชีพอะไรดีผมจะทำอาชีพอะไรดีไม่ต้องถามหรอกอาจารย์ไม่รู้หรอกชี้เกิดเขาจะเห็นด้วยใจของเขาเองเอ๊ะเราถนัดทางนี้เราบุญบารมีเรามาทางนี้นะเขาจะเกิดความรู้สึกก็เกิดความไปเกี่ยวไม่ได้คิดว่าจะทำอาชีพนี้แต่ก่อนคิดว่าจบนี้แล้วเรียนทางนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียนดังอย่างนี้แล้วจะทำอาชีพนั้นตามอาชีพนี้พอเรียนไปบางครั้งมันไม่ใช่ไปไม่รอดบ้างหรือจบแล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่เราได้ทำบ้างตรงกับสาขาวิชาที่เราเรียนมาก็ดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุญบารมีนะครับอยู่ที่บุญบารมีเอานี้แบบเปิดจิตบุญให้เห็นนะครับเปิดจิตบุญให้เห็นก็เลยบอกว่าไม่ต้องถามผมหรอกลองแล้วแต่อธิษฐานถ้าบุญมีวาสนานะมีก็เจออาชีพที่ดีเจอบุคคลที่ดีๆเถอะอะไรที่มันติดเอาไว้ไม่เจอคู่กรรมก็เรียกว่าเป็นคู่บุญไปก่อนนะครับคู่กรรมไปเป็นไปเป็นไม่ใช่เป็นคู่กรรมโน้มนำสู่ความเสื่อมหรือความวิบัตินะครับหลังจากนี้เปิดออกคู่กรรมก็จะเห็นคู่บุญก็จะเห็นเห็นด้วยความรู้สึกเห็นด้วยใจของท่านเองนี่คือความอันนี้นะครับคือของอันที่สุดยังมีเยอะแยะอีกเยอะนะครับเพิ่มขึ้นมาทีละอย่างยิ่งเราเปิดบุญมากบุญมันก็จะมาเยอะเดี๋ยวคนนั้นมาให้บ้างคนนี้มาให้บ้างที่ว่าบางทีสิ่งที่สูงที่สุดก็คือพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุก็มาอันนี้มากกว่าสิ่งประทับอันนั้นก็คือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหล่านี้จะโน้มนำไปบรรจุที่องค์พระใหญ่ชัยภูมิที่เราจะสร้างเมื่อเสร็จที่แล้วดูโอ้โหชั้นที่สูงที่สุดชั้นสูงที่สุดก็คือชั้นพระบรมสารีริกธาตุจะเป็นห้องที่สูงมากเลยสูงที่สุดดูในระหว่างตรงนี้ตรงพระเกศตรงพระเกศนะครับตรงพระเกศจะทำเป็นคนหอยแล้วก็มีไฟส่องสว่างแล้วคนแต่ละคนก็ลงแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า10 บาทครับท่านจะมีมนุษย์เอามาให้บ้างเทวดาเอามาให้บ้างคือจากธรณีภาคบ้างจากอากาศภาคบ้างจากน้ำจากหรือมนุษย์ที่มีเทวดารักษาเขาเอามาให้บ้างจะบรรจุไว้ตรงนั้นจะทำให้วิศวกรที่ทำในที่เหมาะสมสมให้เกียรติสมให้เกียรติต่อมาก็พระธาตุของพระอรหันต์ผู้ทุกข์อกผู้มากมายไม่ต่ำกว่า10 พระธาตุนะครับจะไว้ขึ้นสูงๆคนจะขึ้นไปได้ต้องลิขิตผู้หญิงไม่ให้ขึ้นไปถ้าเสร็จแล้วนะผู้หญิงจะให้ขึ้นแค่พระอุระเท่านั้นเองนอกนั้นผู้ชายต้องมีสีศาสนาอื่นไม่ขึ้นผู้ชายนี้เป็นผู้หญิงให้พุทธศาสนาคือศาสนาที่ข้อนั้นที่ขึ้นมาแม้แต่เข้าไปในองค์พระมันนะครับแม้แต่เข้าไปในองค์พระก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นของชาวพุทธ
ขอให้เป็นสมบัติของชาวบุญทั่วโลกที่เข้าไปแบบนี้ได้แต่ว่าเราจะมีกล้องให้ดูนะครับกล้องให้ดูผู้หญิงขึ้นไม่ได้แต่เซ็นกล้องให้ดูทั้งหมดเลยส่งจอยติดให้ดูหมดแล้วคนที่มีศีลบริบูรณ์ถึงจะมีคุณธรรมอันสูงส่งมีธรรมอันงดงามมีใจงดงามและเบิกบานให้ขึ้นไปชมนะไม่ใช่จะขึ้นได้ทุกคนนะครับแล้วเราคุ้มจิตคุ้มธรรมของแต่ละคนที่ขึ้นไปได้ยิ่งห้องต่อมาคือห้องนอกจากของเรามีแล้วก็คือห้องของพิเศษหลายจะมีขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับจะมีขึ้นมากกว่านี้เคยมีญาติธรรมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องชายนี่แหละเราเคยมาเฝ้าอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้นะครับให้มาเฝ้าไม่ให้มาเอาของนะครับให้มาเฝ้าไม่ให้มาเอาของของพิเศษที่ขึ้นมาให้เอามาถวายตอนแรกก็ถวายดีอยู่หรอกต่อมาก็รีบเอาเลยทีนี้นะครับต่อมาก็มานั่งเอาเลขบ้างบอคนไปมั่วไปหมดเลยทีนี้นะครับเทพเทวดาท่านคิดปฏิญาแล้วก็ให้ออกปากนะครับตำรวจตอนนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่จะขึ้นมาให้เห็นแล้วนะนอกจากผมอายุยากแล้วนะเป็นแค่เป็นอะไรก็ตามผมให้ได้นะครับเอาขึ้นมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเห็นแล้วจะไปไว้ที่พระใหญ่ที่ท่านนะครับเมื่อสิ้นสุดขึ้นมาตอนแรกก็ให้อยู่หรอกต่อมาก็เอาเลยอะไรเท่านั้นนะครับก็คือความเสื่อมความรุ่งเรืองมันจะขึ้นมาเห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เลยมันมีหน้าที่เข้าก็เข้าเดี๋ยวอะไรขึ้นมาก็จุดไว้ไว้มาถวายว่าอันนี้ขึ้นไหนนะตรงนี้ลักษณะที่เห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆจะขึ้นไว้ที่ท่าใหญ่นะครับเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นต่อมานะครับก็เรื่องของแก้วเยอะแยะมาอยู่ประการก็มีนะครับพระบรมสารีริกธาตุก็เต็มไม่ต่ำกว่า10บาทพระธาตุธาตุของพระบรมหันต์ก็เช่นเดียวกันจะมีคนเอามามากมายแล้วก็เก็บสะสมไว้ในที่มาอันควรสมพระเกียรติเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงควรที่จะไว้ในที่สูงสูงถ้าไว้ในที่ไม่เหมาะสมเทพเทวดาท่านกรรมมีนะครับเทพเทวดาท่านกรรมมีของสูงเราควรไว้ที่สูงแก้วแหวนเงินทองก็เช่นเดียวกันนะครับแก้วแหวนเงินทองก็เช่นเดียวกันการเช่นเงินเนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเราก็ควรเก็บไว้ในที่สูงอย่าไปตับนะครับเงินถวายปัจจัยเชิญท่านต่างก็เช่นเดียวกันท่านจะร่ำรวยท่านจะมีโชคนะครับเงินจะไหลมาเรื่อยๆนั้นเวลาถวายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไว้ที่สูงนะครับเราที่สูงบิดามารดาก็เป็นของสูงครูบาอาจารย์ก็เป็นของสูงนะครับหรือว่าแม้แต่องค์พระปฏิมาของพระใหญ่ชัยภูมิก็เป็นของสูงคนและชั้นสูงไม่ต้องนั่งเวลาให้ผมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านยืนเลยท่านมีพระนะท่านมีศักดิ์สูงกว่าผมอยู่แล้วนะครับสูงกว่าผมอยู่แล้วก็ผมนับถือพระนะครับนับถือพระนับถือผ้าเหลืองให้ยกขึ้นสูงเพราะฉะนั้นสิ่งพิเศษทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ได้เอามาร่วมบวงสรวงในวันนี้ผมเลยท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะครับเปิดพระญาติธรรมนี่แหละเปิดไปในที่ต่างๆทำนี่แหละไม่ว่าที่นั่นที่นี่อย่างเช่นเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาก็ไปเปิดถึงซับบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วในที่ต่างๆเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดที่คำชะโนดเป็นซับของพญาศรีสุโธนะพระราชพญาศรีปทุมนะครับเมื่อวานนี้ไอ้ไหลตรงนี้คือจุดศูนย์กลางเมืองนำมาทุกที่ทุกที่เดือนตุลาเนี่ยก็จะไปที่อียิปต์โบราณยุคเดียวกันในการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนั้นมันก็ต้องมีสิ่งลี้ลับของเขาต่างๆนะครับเยอะแยะครั้งผู้ต่อต้านและคุ้มปราบนุ่มบุญนาในสถานที่เราไปทั้งที่ถูกกักขังหรือวนเวียนก็ควรเดินผ่านนี่เราก็ต้องฟังผู้ที่ต่อต้านก็มีผู้ที่ปราบนุ่มบุญนาก็มีถ้าไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั้นก็คงจะเป็นบ้าไปแล้วคงจะอับโชคไปแล้วคงจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้วหรือว่าคงจะมีคนที่ไปด้วยอาจจะเป็นอันนั้นอันนี้ไปเลย
พราะฉะนั้นมีแต่คนโชคดีตามสายเดบรมนะครับเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นเปิดเข้าสู่ภาคธุรกิจหน้าที่การงานของญาติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับอันนี้เราเป็นนะพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเยอะแยะเลยอันนี้ทีเสียญาติธรรมญาติธรรมท่านหนึ่งเอามาจากเมืองจีนนำมาให้ปีเสียบอกว่าคนจีนที่ว่าถ่ายกินแล้วไม่ถ่ายไม่ค่อยจิตถ้าได้ทรัพย์มาแล้วส่วนมากจะประหยัดอยู่ตลอดรวยยิ่งขึ้นแต่ของภาพที่นะครับของภาพที่ก็คืออัสดรที่หกอัสดรที่หกนะครับอัสดรที่หกมีพลังยิ่งกว่าปีเสียสิบเท่าทีเดียวมันใครทำบุญกระถินกองถึง10กองก็จะให้องค์หนึ่งอัสดรที่6มีไหมนะครับ10กองกองละ 1,000 นะครับไม่มีนะเดี๋ยวเตรียมไว้ก็ทำให้ทันหมดเลยให้ทิพย์มีทิพยกำลังอันมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าอัสดรที่6นี้อยู่ในแดนที่ป่าหิมพานต์นั่นไกลโพ้นแดนนี้ละมหัศจรรย์เป็นเกิดขึ้นเป็นพาหะขององค์อมรินทราธิราชเกิดขึ้นด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระพาคือเทพเจ้าแห่งโลกธาตุอากาศมากที่ลมเพราะฉะนั้นในห้องมหานาทีสีทันโดดันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นยากที่จะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะข้ามพ้นได้แม้แต่เทวดาผู้มีฤทธิ์พอฤทธิ์เสื่อมก็สามารถที่จะตกลงอยู่กลางข้ามมหานาทีสีชันดอนเป็นเหยื่อของผู้หอยปูปลาหรือสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำบ้างอันนั้นอันนี้บ้างอยู่ในทะเลกว้างใหญ่นั้นก็อุปมาอุปไมยมนุษย์ของเราบางครั้งก็อยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจหรือบางครั้งก็อยู่ในทุกด้านการทำมาหาเลี้ยงชีพทำได้อยู่แต่ไม่เหลือทำได้อยู่เหลืออยู่แต่ว่าถึงเวลานั้นก็ลูกเอาไปบ้างคนนั้นคนนี้เอาไปบ้างไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่จะได้ทำสักเจ็บสักทีมีเงินเยอะๆก็ไม่ได้เจ็บเลยหรือบางทีอยู่ดีๆก็เจ็บก็ป่วยบางทีลูกหลานๆที่มีจำเป็นเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันเป็นที่หาทำตั้งแต่อดีตกาลขออำนาจแห่งพาหะแห่งขององค์อมรินทราธิราชอำนาจแห่งเทวฤทธิ์พาข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าธุรกิจหน้าที่การงานทุกหลักข้าพเจ้าข้ามพ้นความทุกข์อันนี้เลยเถิดจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองจับอันนี้ทำงานนี้ให้เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรให้เป็นช่อแหวนเงินทองให้ประสบหรือไปจวบเหมาะอย่างง่ายๆอย่าได้ลำบากสอบอะไรอย่าเข้าสู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็เช่นเดียวกันผู้แทนก็จะได้มีกำลังมากกว่าเราประดุจเรามีพลังทิพย์ช่วยประดุจดังม้าขององค์อมรินทร์ที่หัวเป็นนกลำตัวเป็นม้ามีปีกเหมือนนกเนี่ยมีพลังอันมากมายเหมือนกับว่าถ้าเปรียบพลังภายในก็ขอให้มีพลัง5ก็คือศรัทธาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อในคุณงามความดีเด่นที่เชื่อในความขยันของข้าพเจ้าเต็มที่เชื่อในความประหยัดของข้าพเจ้าเต็มที่เชื่อในงานการของข้าพเจ้าศรัทธาในงานของข้าพเจ้าเชื่อในเพื่อนในบริวารในบุคคลที่คบหากันอยู่เชื่อในคุณงามความดีของเขาความมีคุณธรรมของเขาแล้วก็เชื่อในพลังการมีปัญญาญาณที่จะรู้ว่ารายรับหรือรายจ่ายอะไรที่มันเหลือวิสัยอย่าได้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นด้วยความศรัทธาในความเชื่อตรงนี้รู้ถึงซึ่งวิริยะความเพียรในการบักบั่นตั้งหน้าตั้งตาหางานทำที่สุจริตทำก็เช่นเดียวกันหรือว่าสติก็ประกอบจิตบางครั้งท้อแท้บางครั้งอึดอัดบางครั้งลังเลสงสัยก็ประคองจางไปวางสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ใจเศร้าหมองบางครั้งก็สมาธิตั้งมั่นเพราะฉะนั้นปัญญาสว่างนี่คือกำลังภายในของท่านเปรียบเสมือนม้าอัสดรที่หกให้มีพลังที่พันมัสจังเกิดขึ้นในจิตของท่านนำพาชีวิตทั้งทางธรรมและทางโลกประสบแต่ความสุข
ทั้งทางธรรมและทางโลกในความสุขก็จะมอบให้บุคคลใดก็ตามมหาบุรุษหรือมหาสตรีผู้ใดก็ตามที่มีจิตอันบริสุทธิ์ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณธรรมในธรรมอันประเสริฐตามธรรมสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในปัญญาของท่านในสายทางของท่านขอให้มีกำลังอัสรวิโมกช่วยท่านอยู่ตลอดอย่าได้อ่อนล้าจนสามารถข้ามทะเลแห่งความทุกข์กายทุกใจได้ด้วยทิพยกำลังบุคคลใดที่มีปัญญาบารมีทำกองกระถิ่นกองละ1,000บาทมาถึง10กองให้ไป1องค์เลยนะครับมีไหมวันนี้ไม่มีไหมมีอานุภาพมากล้นยิ่งกว่าปีเสียเลยนะครับมีไหมโชว์หน่อยมีไหมมาโชว์หน่อยแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ถามหมดเลยอันรอกระถิ่นนะรอกระถิ่นนี่ระยะพูดกับปีเสียหน่อยปีเสียอยู่นู่นด้านของพี่น้องทาจีนะของเราก็ดีนั้นนะของเราเราสร้างกำแพงใหญ่ได้เราทำไมจะสร้างแค่ใหญ่ไม่ได้การนมัสการบุญนะที่กำลังมหัศจรรย์ในความเพียรครับกองกระถิ่นกองผ้าป่ากองผ้าป่ากองกระถิ่นนะครับกองละ10กอง 1,000 บาท10กองนะโอ้ยไปเลยนมัสการครับอนุโมทนาอาโซ่ของกินขาวถวายพระป่า50,000บาทซื้อที่ดินครับอนุโมทนาบุญครับโชคดีโชคดีครับอนุโมทนาบุญบรรยายต่อก่อนทีนี้ขอบรรยายต่อครับอนุโมทนาบุญครับส่วนอันที่สองกองกระถิ่นกองละ 1,000 บาท1กองเชิญไปยืนที่นู่นเลยครับคนหนึ่งใครก็กลัวพลังจักรวาลหมดเลยร้อนก็ไม่กล้าเดินยกกองละ 1,000 บาท1กองสีเป็นหินแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ็ดประเทศจากทิเบตถึงเวียดนามเจ็ดประเทศแม่น้ำชีวิตผ่านจิตวิญญาณผู้คนที่อาศัยน้ำเปรียบเสมือนสายน้ำแสบเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลผ่านธรณีภาคนะครับนี่กองละ 1,000 บาทได้เหมือนกันนะครับกองละ 1,000 บาทท่านใดที่ทำบุญตามสายบารมีของท่านกองกระถิ่นกองละ 1,000 บาทก็รับไปเลยนะครับถ้าท่านใดไม่เอาก็ไม่เป็นไรสมมติคนอยากได้เอาคนอยากได้คนที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอานะครับก็ต่างคนต่างใจนะครับกองละ 1,000 มีวงรีมองสำหรับผู้ชายบุรุษเพศวงหยดน้ำอันหยดน้ำเหมาะสำหรับสตรีเพศหนึ่งอันชี้นั้นเป็นการครับสีแดงเหมือนกันสีแดงเหมือนกันในกองละ 1,000 บาทนะครับสีแดงเหมือนกันสีหยดน้ำกับโมกรีอันนี้ก็หินด้วยน้ำโขงเหมือนกันนะครับสีเขียวกองละ 1,000 บาทหนึ่งกองมารับได้เลยนะครับมารับได้เลยใครทำบุญกับสมรภูมิน้องกำแพงเพชรมีคนมีสายบารมีทำขั้นกับขั้นมันกองสองกองสามกองก็ให้เขาไปเลยยกเว้นแต่คนมีบุญเหล่านั้นเขาจะไม่เอานะแต่เราก็ให้ไปต่อไปอินแม่น้ำโขง9นิ้วองค์ใหญ่9นิ้วหนักนะครับประมาณ10กว่ากิโลอินแม่น้ำโขงแจกเป็นพระใหญ่ชูปูแกะสลักมีเลือดแข็งมากอันนี้ไม่ได้เป็นดีทีเดียวนะครับทั่วลูกทั่วหลานทั่วฟ้าดินสลายเลยอัตภาพแถวนี้มีไว้ประจำตระกูลให้ลูกให้หลานมีพลังแม่น้ำเจ็ดประเทศดินน้ำลมไฟเจ็ดประเทศเป็นดีทีเดียวอันทรงพลังอธิษฐานจิตด้วยพลังธาตุแล้วมันจะเป็นสิ่งที่สูงไปที่เคารพสักการบูชาอันนี้ของภาษีของละใครทำมาทักมนุษย์ผู้ใดทำมามีสายใยบารมีประมาณถึง30กองกองละ 1,000 บาทก็จะมอบให้องค์หนึ่งทีเดียวนะครับแล้วแต่ท่านครับส่วนองค์สีทองนั้น10กองครับ10กองนี่ครับ10กอง
ลวงปู่เทพลูกอุดรสายใจบารมีของหลวงปู่ใหญ่ที่เคารพนับถือเมื่อครั้งหนึ่งที่ยังมีความทุกข์มากๆโดยที่ใส่ของมนุษย์จานจะช่วยได้แนะนำได้ก็ไปขอพรหลวงปู่เทพลูกอุดรตามหาพระอริยสงฆ์ผู้อยู่ในแดนนี้ตามหาทางกายาวิ่งไปนู้นที่ถ้ำวัวแดงยังไม่มีคนอยู่เท่านั้นเลยด้วยความที่แม่เสือจริงตายเพื่อให้หนีมาปกตายเลยมันทุกข์เลยเดินขึ้นไปยังไม่มีบันไดยังมีทางเดินคนเดินธรรมชาติขึ้นไปสุดถ้ำหัวแดงเลยนะก็ไปขอพรจากความดีจากหลวงปู่เทพต้นดอกอันนี้สำหรับมนุษย์ผู้มีสายบารมีมีบารมีความรับไปหนึ่งหมดนะครับไปสักการะบูชาที่รับถือหลวงปู่เทพลูกดอนพระฤาษีผู้ดูแลศาสนานะครับผู้ลูกศิษย์มามากมายทั้งโลกทิพย์และโลกมนุษย์นะครับศูนย์พันจันทร์ความเจริญถวายผ้าป่าพื้นที่ดิน12กอกองละ10,000บาท120,000บาทอนุโมทนาบุญนะครับสาธุสวัสดีนะครับโชคดีอาจจะโมทนาบุญครับต่อไปครับอันนี้แสงสว่างที่บูชาเมื่อครั้งโอ้แสงสว่างตอนปฏิฆาเมษายนบุคคลใดที่สำกองพระป่ากองละ1,000บาท2กองก็รับพบไปบูชาเทพนะครับบูชาเทพเก็บไว้ประจำบ้านอ่านหนังสือปัญญาอย่างเขาบังเกิดจากจับปักทำลายความมืดให้ออกไปนะครับปัญญาอย่างเซนเทคอ่านหนังสือปัญญาอย่างเป็นบังเกิดทำผลงานให้บังเกิดผลเกิดมนุษย์ได้อ่านได้เห็นได้ผลงานผ่านสบายอย่างอัศจรรย์นะครับเจ้ากรรมนายเวรที่ฟังองค์เล็กนั้น1,000บาทนะครับขอบคุณพอนะครับขอบคุณ1,000บาทอันโมทนาบุญครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมีอะไรอีกครับเสื้อ1,000บาทเป็นไรนะครับกองละ500บาทนะครับกองละ500บาทแต่หน้ารถก็ได้ทีนี้หมวกนั้นกองละ200บาทบางคนบารมีก็ถึงกองละ1,000บาทแล้วหมวกก็ได้200บาท2ละ200บาทไม่อย่างแล้วก็เสื้อกรอกเพชรนะครับเสื้อกรอกเพชรกองละ1,000บาทกองละ1,000บาทเบอร์อะไรก็ได้เสื้อใส่ไปแล้วจะมีพลังร่มนั้นกองละ500บาทครับครับนี่ครับกองละ500บาทมีอะไรก็ได้นี่คือวันนั้นโอ้วันนั้นเราเยอะแยะเลยไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราคิดว่าจะมีนะจะมีรถประมาณล้านกว่าบาทหรือเปล่าสมนาคุณผู้มียอดยาครับอันนี้กองละ100บาทแต่งหน้ารถวันนี้เป็นวันสักกีแล้วก็ตรงนี้ท่านรู้ไหมว่าตอนที่ผมมาไหนๆผมไม่เข้าใจผมเห็นพระไม้กีเนี่ยเดินหายเข้าไปในก้อนหินมาเป็นแถวหลายคนก็เห็นก็ต่อมาก็เลยมีเรื่องคือมหายานเข้ามาต่อแล้วก็มาจินตญาณในกรุงเทพเข้ามานะครับมาสมัยตรงนี้แล้วก็เลยมีเกี่ยวกับว่าทำไมต้องมีภาษาจีนต้องมีนั้นด้วยเพราะว่าเราลึกไม่ถึงสมัยก่อนนั่นเองก็มีนิยามเข้ามาช่วงของกรุงเทพฯมาก่อนนะครับตรงนี้ก็เลยพอเป็นพระอริยสงฆ์หลายท่านมาเรียนภาษาอยู่ที่นี่ก็เป็นทั้งมหายานทั้งอุทยานทั้งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าท่านพระใหญ่นั้นพาอาศัยใส่พวกเราไม่อาศัยพลังมากสัจจานุภาพไม่เสร็จแน่นอนครับอาศัยแต่กำลังมนุษย์ของเราไม่เสร็จแน่นอน
ต้องเป็นพลังที่ช่วยแต่ที่ช่วยด้วยครับศูนย์พระสร้างสร้างราคาหลวงพ่อทันใจเจริญพุทธละครศูนย์เพื่อราชาเพื่อนะครับ10,000 บาทอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพี่น้องก็ทำไปตามกำลังของเราตั้งไว้กองละ 1,000 บาทวันที่จักรวาลเปิดนะครับวันที่จักรวาลเปิดต้องเป็นข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญครับอาจารย์ประทีปนะครับประเสริฐบุญและครอบครัวและคุณแม่อนุโมทนาบุญครับทุกสาทุกครับไปบ้านท่านที่ปากใส่เรือนข้าเข้ามาเลยครับผมหมดด้วยเนี่ยตักเท่าไหร่ก็ไม่รู้หมดเลยอยู่โดนเผาแต่น้ำนะครับศูนย์ศรีอรุโยพี่น้องศรีสะเกษครับ17,114 บาทครับอนุโมทนาปากใส่เรือนนะครับเป็นศูนย์แรกของจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ศรีสะเกษมีหลายศูนย์นะครับมีหลายอย่างครับพี่น้องมีหลายอย่างเยอะแยะเลยก็เลยจะขอเปิดบุญบารมีขอเปิดบุญบารมีเปิดบุญบารมีเพื่อเสริมพลังของท่านให้มีกำลังฤทธิ์ทั้งอำนาจจิตล้วนๆให้คุณผ่องใสเหนี่ยวนำพลังบุญเกิดขึ้นกระทบกระแทกสิ่งใดที่เกิดขึ้นวางแกล้งยังเท็จจิตนิดหนึ่งเหมือนเท็จเหมือนเพชรน้ำหนึ่งแข็งเหมือนเพชรน้ำหนึ่งสิ่งที่มากระทบกระแทกขอให้กำลังสติปัญญารู้เท่าทันว่าจิตนี้มั่นคงเหมือนขุนเขาดุจเสาระเลียดไม่หวั่นไหวต่อสภาวธรรมใดๆที่เสื่อมหรือเจริญที่รวนเรปรวนในวันปัจจุบันหรือในภายภาคหน้าให้จิตนั้นใสๆและยิ่งใหญ่นี่พลังภายในประการที่หนึ่งอนุโมทนาบุญครับสาธุสาธุชนบัวบุตรครับชนบัวบุตรท่านก็ถวายมาแล้ว200,000นะครับ200,000 กว่าแล้ววันนี้ก็เพิ่มอีกแล้วอนุโมทนาบุญครับชนบัวบุตรนะครับต่อมาก็เรื่องของพลังธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟก็แจกราพลังจักรวาลเรื่องของพลังเทวฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อำนวยช่วยเหลืออย่างมากสักการนี่ก็คือถึงจะมีพลังสร้างพระใหญ่ได้สำเร็จตั้งเป้าไว้ว่า100,000 กองกองละ1,000 บาท100,000 กองนะทั่วประเทศท่านจะมีกำลังกี่กองตามแสงบารมีของท่านบางคนว่า1 กองก็มีบางคนว่ามีลูกมีหลานมีบุคคลที่มีสายบารมีรู้จักอาจจะพูดบอกบุญไปอาจจะได้มาเป็น1,000 กองก็ได้2,000 กองก็ได้ไม่แน่บารมีแต่ละคนไม่มาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรรมอะไรที่ปกปิดริดรอนวันนี้จะปลดปล่อยไปให้หมดความมืดใดที่ครอบงำอยู่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายความติดขัดอีกเกินใดที่ก็มีปวดปล่อยให้หมดด้วยอำนาจแห่งที่พระยกำลังอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เพื่อที่จะมีกำลังบารมีได้สร้างพระใหญ่ได้สำเร็จนะครับได้สร้างพระใหญ่ได้สำเร็จตามเกณฑ์ดันลงแห่งฟ้าดินขอเปิดบุญบารมีเลยนะพร้อมยังเป็นอุปกรณ์ขับนู้นเลยครับครับทุกฝ่ายแต่ละคนมาเกิดมีบารมีไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีในด้านสื่อรู้อุดมสถานีวิทยุออกได้ตลอดเลยนะครับบางคนสื่อในทีวีคุณดาบเลยอย่างนี้ได้สอบในร้อยในคะแนนเดียวเกือบได้นะครับเกือบได้ในคะแนนเดียวบางคนกำลังรับธุรกิจบางคนมีกำลังด้านลูกด้านหลานบริวารมีบารมีในด้านนั้นบางคนมีกำลังในด้านแก้วแหวนเงินทองบางคนมีกำลังในด้านกำลังกายมากมายปะกันไม่ได้หรอกบารมีแข่งกันไม่ได้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันมันประมาทกันไม่ได้คนจนคนรวยคนเศรษฐีมีเงินคนไม่มีเงินประมาทกันไม่ได้บารมีภูมิก็มี
ราะฉะนั้นทุกภูมิเปิดยกเว้นภูมิที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิภูมิเหนือทั้ง31ภูมินี้เปิดไม่ได้ยกเว้นเพราะฉะนั้นบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากมันจักรวาลเปิดตำแหน่งแห่งจักรวาลเปิดคือวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤศจิกายนนะวันนั้นคือวันพ่อกาทิมของเราบุญยิ่งใหญ่มากนะครับวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤศจิกายนตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน12นะครับก่อนวันลอยกระทงไม่กี่วันนะครับเราจะตั้งองค์กฐินในวันศุกร์ที่4วันเสาร์ที่5ทอดวันที่6วันที่16พอดีที่เจริญพุทธคอนที่1ที่พุทธสถานที่1ซึ่งมีศาลาใหญ่อยู่4ทิศด้วยกันศาลาใหญ่อยู่4ทิศทิศใต้เหมาะสำหรับกลุ่มกฐินที่อยากได้ลูกๆหลานๆบริวารที่ดีนะทิศใต้สั่งให้ไปตั้งองค์กฐินทางโน้นไปสร้างกับไปร่วมกับกองกฐินทางโน้นทิศเหนือสำหรับผู้มียศมีตำแหน่งมีศักดิ์สูงมีเรื่องราวใหญ่โตให้เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเอาทางโน้นเอาทางตลาดทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกความพร้อมความบริบูรณ์ความเป็นอุตุคําว่าไม่มีไม่รู้จักคําว่าบกพร่องไม่รู้จักเอาทางด้านที่ตะวันตกศาลากําลังจะสร้างอยู่ห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งโชคลาภท่านก็ไปร่วมกองปฏิทินนู้นเลยใครมีแต่ความอับโชคอยู่ตลอดนะจนอายุมากแล้วไม่มีโชคอยู่ตลอดทำอะไรก็ไม่เจริญเอาทางทิศตะวันออกศาลาทั้ง4เนี่ยจะเป็นที่ตั้งองค์กฐินอันการจัดสวนบริเวณทั้งหมดที่ตรงนั้นเอาตาม4ภาคทิศใต้ให้ภาคใต้จัดสวนบริเวณทั้งหมดมีห้องน้ำบริบูรณ์โรงทานบริบูรณ์ที่ตั้งองค์กฐินบริบูรณ์ส่วนภาคอีสานเอาทางด้านทิศตะวันตกศาลาทางด้านทิศตะวันตกภาคอีสานของเราส่วนทิศเหนือภาคเหนือทิศตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับอนุโมทนาบุญให้ตั้งองค์กฐินทางนู้นแล้วปรับอาณาบริเวณจัดเองในรูปแบบของแต่ละภาคแต่ละภาคห้องน้ำพร้อมศาลาพร้อมทุกอย่างแล้วก็ร่วมกันสร้างกฐินภาคใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีองค์พระศาสดาเป็นประธานพระพุทธเจ้าพระใหญ่ที่สุดในโลกแล้วพระสงฆ์หลายอาจารย์ที่จะรับกฐินล่ะเราทำไมไม่เห็นพระสงฆ์เลยสักทีก็สำนักสงฆ์อยู่ตรงนั้นไงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่5รูปครบองค์พอดีเลยรับกฐินได้อยู่ทางเข้าพระใหญ่เห็นไหมนั่นแหละครับท่านกำหนดเขตที่รับกฐินบริเวณนั้นทั้งหมดไว้แล้วนะครับสามารถที่จะถูกต้องตามพุทธานุญาตได้ไม่ต้องห่วงไม่ใครมีใครทักท้วงจะถวายได้กฐินได้ยังไงพระไม่ครบจะถวายกฐินได้ไม่มีพระที่สุขอยู่ตรงนั้นจำพรรษาอยู่ตรงนั้น5รูปพอดีเลยนะครับอนุโมทนาบุญนะไม่ต้องลังเลสงสัยหรอกนะครับ